ะแล้วก็อยู่กันที่งานพัทยา Music Festival แล้วนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟูลโชว์แบบมีคนดูพอกลับมาแล้วแบบมันไม่ได้มาที่คิดสวัสดีค่ะยูกับวีนะคะวันนี้หน้าเต็มมากเพราะไปถ่ายงานมาก่อนแล้วเราก็มาซ้อมดนตรีกันที่ผ่านมาก็จะมีคอนเสิร์ตแบบไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่เหมือนกันที่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟูลโชว์แบบมีคนดูครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือประมาณปลายมีนาต้นเมษาครั้งนี้เรากลับมาเราก็เลยต้องมาขอสนิมกันหน่อยนึงงานแรกจะเป็นพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะคะก็เลยตื่นเต้นมากๆแก้โชว์ใหม่หมดเลยเพราะเราก็มีเพลงหลายเพลงออกมาใช่ไหมปีที่ผ่านมาปล่อยกี่เพลงอะปล่อยเยอะมากเลยอะมาลองดูกันค่ะว่าซ้อมกันครั้งนี้และโชว์ครั้งนี้จะเป็นยังไงชิ้นนี่นะคะแล้วก็อยู่กับสมาชิกวงนะคะคนแรกนะคะมือเบสคือพี่ยูนะคะไปตรงนู้นนะคะคนใส่แว่นเสื้อเขียวคือจานนะคะเป็นมือคีย์บอร์ดของวีเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไปอยู่ปี2ตั้งแต่สมัยมหาลัยเป็นแบบเป็นสีเลยต่อมาอีกคนนึงเมื่อกี้ที่เป็นหนวดเขายืนข้างๆจ๊าบก็คือบิวเป็นมือกองนะคะแต่ว่างานของสิ้นปีเนี้ยบางงานบิวไม่ได้ไปแล้วก็เลยมีน้องโป้งนะคะมาเป็นมือกองมือ2ซึ่งตอนนี้เรากำลังเทรนน้องโป้งกันอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูไปจัดการซ้อมกันและคนสุดท้ายพอกลับมาแล้วแบบมันไม่ได้มาแค่คิกอ่ะอ๋อใช่ใช่มีแฉกด้วยใช่แล้วพอค่อยเป็นตรงค่อยมาใช่ไหมตอนเดี๋ยววันนี้วีซ้อมเท่านี้ก่อนละเดี๋ยวไปเจอกันวันงานเขาเป็นไงค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปพัทยากันวันนี้คือยังไม่ตื่นนะคะกินอาหารเช้าอยู่นะคะบ๊ายบายก่อนหน้าลงละกำลังใช้ของเรากันค่ะสวัสดีค่ะนี่คนดูเยอะมากเลยแต่ว่าที่รู้ๆคือห้ามคนดูยืนด้วยเพราะว่าเป็นมาตรการโควิดเพราะฉะนั้นต้องนั่งดูซึ่งฟิลมันก็จะแบบน่าจะแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกันวันนี้เพราะนี่คือแบบไม่ได้เล่นกับคนมานานมากอย่างไรแบบให้เจอคนให้เขาบอกมือได้ก็น่าจะโอเคแล้วก็ง่ายๆริมทะเลสีดูชิวๆสีโทนอุ่นๆอะไรอย่างนี้
แต่หน้ากับผมไม่เบานะคะชุดเบาแต่หน้าผมไม่เบาเพราะว่าเราไกลสวยชัดใกล้สวยเนียนไม่ยมไม่เยิ้มไม่ยืดไม่คลายชื่อกรุ๊ปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลแล้วเย้ค่ะวันนี้สวยไหมจริงนี่คือ first edition ด้วยนี่ปะครับดีใจมากเลยนี่คือปูโชว์มีคนดูเวทีใหญ่มันเหมือนแบบฟิลก่อนขึ้นรถไฟหอมก่อนเออฟิลนั้นก่อนเต้นอะไรก็ไม่รู้อะแต่เป็นตื่นเต้นที่ดีอะใช่ครับโอเคครับแล้วผมมีเชียร์ใต้จะสู้จะเจอกันมาแล้วเปลี่ยนลุคแล้วนะชิวๆแล้วนะสวยเซ็กซี่น้องชายหนุ่มๆ so grateful to be your host tonight แค่ตัวท่านเดินเข้ามาทำเป็นถามเล่นๆเลยนึกว่าแบบเห็นโยมาแล้วร้องไห้เลยเศร้าแย่เศร้าดีแต่แบบดีใจเสียงพุ่งแถบไม่ออกเลยแล้วก็คิดถึงอ่ะดีดีดีครั้งแรกได้รอบ10ปีไม่ถึงโอเคประมาณ6เดือน7เดือนก็ดีใจมากๆนะคะได้กลับมาเล่นแล้วก็วิรู้สึกว่าแบบไปพูดคนพอทำเพลงไปในสตูนานๆอ่ะมันเหมือนบางทีแบบกูทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นอ่ะมันรู้สึกว่าอ๋อกูทำเพื่อสิ่งนี้แหละก็รู้สึกแบบดีใจจังค่ะไปแล้วร้องไห้ด้วยค่ะเมคอัพพี่บุญเติมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปด้วยสามารถกด subscribe แล้วก็มาดูไลฟ์โชว์วีได้นะคะมาเจอกันเยอะๆคิดถึงมากเลยฝากติดตามเพลงและ channel ด้วยค่ะบ๊ายบาย